สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Automation Empire นะครับตอนนี้โรงงานนรกของผมก็ได้รับการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะพอสมควรนะครับเกี่ยวกับไอสายพานเลี้ยวตรงเนี้ยนะคือถามว่ามันเลี้ยวได้ไหมมันเลี้ยวได้นะครับแต่ว่ามันจะไปติดนะเดี๋ยวผมลองสร้างให้ดูแล้วกันอย่างเช่นเดี๋ยวขอสต็อปแป๊บหนึ่งอย่างเช่นตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองลบให้ดูนะแล้วผมจะสร้างเป็นทางเลี้ยวอย่างนี้ตรงนี้เดี๋ยวเลี้ยวไปด้วยแล้วกันนะเนี่ยสังเกตดีๆนะครับคือมันจะมีแบบเหมือนเป็นทางกั้นตรงเนี้ยกล่องมันเลยไปไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมหยุดแล้วไปไม่ได้ผมก็เลยต้องใช้เป็นวิธีใช้แขนกลในการยกไปแทนนะครับคือความตั้งใจคืออยากให้มันเป็นลายเดียวกันไงก็เลยใช้แขนกลนะครับตอนนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลองผิดลองถูกอยู่นานเลยนะครับผมว่าเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้แหละค่อยๆเล่นค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับนะเดี๋ยวนี้ลบคืนมาก่อนเอาเหมือนเดิมสำหรับรายการผลิตผมก็โอเคแล้วนะครับใช้ลายตามนี้ไปเลยนะแต่รู้สึกว่าตอนนี้แร่ทองคำจะไม่ค่อยพอแล้วนะครับทำกันไม่ทันแล้วนะผมต้องไปหาแร่ทองคำเพิ่มเติมนะครับเห็นมีแวบๆอยู่นะแต่มันอยู่ค่อนข้างไกลเลยนะครับมีตรงนี้อีก3บ่อนะตรงนี้3บ่อตรงนี้อีก3บ่อเป็น6บ่อนะครับอาจจะต้องตั้งโรงงานไฟฟ้าสักโรงหนึ่งแล้วก็ทำเป็นขุดเหมืองนะเอามารวมแร่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ยิงตรงส่งเข้ามาที่เก็บแร่ตรงนี้อันนี้คือศูนย์เก็บแร่นะครับศูนย์เก็บแร่ทองคำตรงนี้ก็ที่เก็บถ่านหินนะครับตรงนี้นะวิจัยได้แล้วแต่วิจัยตอนนี้ก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกือบ2 ล้านแล้วตอนนี้โอเค2 ล้านพอดีเลยเดี๋ยวผมขอดูทางแป๊บหนึ่งนะครับว่าจะขนมายังไงดีนะสำหรับแร่ทองตรงนู้นเนี่ยหรือไม่ก็สร้างส่งมาทางนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวสร้างที่เก็บเพิ่มนะแล้วก็ใช้ตัวนี้ขนอีกทีหนึ่งนะครับถ้ายิงตรงเข้ามารู้สึกว่ารถรางมันจะเยอะเกินไปนะอันนี้เดี๋ยวก็คงต้องลบทิ้งไปหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าทำไม่ทันและเปลืองตังค์เปล่าๆเดี๋ยวขอลบนิดนึงแล้วกันเหลือสักอันเดียวก็น่าจะพอนะครับอันเดียวก็พอแหละอันนี้ขยับมาทาง Minecraft แล้วก็เดี๋ยวแร่ทองคำตรงนี้นะครับเดี๋ยวสร้างที่ผลิตใหม่นะก็ได้ตั้ง6แท่นนะครับตังค์น่าจะพอแหละ700,000วางก่อนเลยแล้วก็ตัวดูดปล่อยออกมาทางนี้อันนี้ทางนี้แล้วก็ทางนี้น่าจะได้นะมันเป็นทางเลี้ยวสร้างไม่ได้ทางเลี้ยวมันสร้างไม่ได้นั้นต้องวนมาทางนี้อันนี้ก็วนทางนี้โอเคน่าจะได้แล้วก็คืออาจจะต้องแยกเป็นเหมือนอันนี้คือการผลิตย่อยนะครับแล้วก็มีบ่อเก็บอันหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวส่งบ่อเก็บข้ามมาฝั่งนี้นะครับทำเป็นโรงเก็บขนาดใหญ่แล้วก็อันนี้ก็ยิงตรงเข้ามาตรงนี้แล้วก็พอรวมกันได้เยอะๆเสร็จแล้วก็ยิงตรงไปที่โรงงานผลิตตรงนู้นเลยโอเคตามนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยจริงๆถ้าใช้รางเป็นระดับสูงมันก็จะไวขึ้นนะใช้เป็นระดับสูงดีกว่าตรงนี้เพราะว่าระยะทางมันไกลนะครับ โอเคฝั่งนี้แป๊บเดียวนะไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ตรงนี้มันไกลแล้วก็ทางขึ้นมาเลยตอนนี้ได้แค่2ระดับนะครับไประดับ3ยังไม่ได้นะเหมือนต้องวิจัยปะวิจัยก็ไม่มีนะไม่เห็นมีนะครับแต่ว่าผมเลือกไม่ได้อะอ๋อนี่คือระดับ3แล้วโอเคอันนี้คือสูงสุดนะครับเดี๋ยวไปดูทางมาก่อนว่าจะมายังไงดีระยะทางก็พอๆกันเลยนะถ้ามาทางนี้เก็บแร่จะเก็บยังไงตัวเก็บตรงนี้อันนี้ขอสร้างเพิ่มนิดนึงทางต้องยาวนะเพราะว่าไอ้รถไมค์คาร์ทน่าจะมาเยอะนะใช้คุ้มๆนะครับก็วนประมาณนี้น่าจะพอนะเดี๋ยวไม่พอค่อยว่ากันแล้วก็เป็นทางขึ้นอีกระดับหนึ่งยาวไปเลยมันน่าจะตัดทะลุภูเขาได้นะเลี้ยวจะเสียเวลาไปนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ชิดขอบหน่อยก็ได้เผื่อใช้ประโยชน์ได้ภายหลังพอดีเปล่าวะโอ้นิดเดียวเว้ยเกือบเท่ากันนะครับได้แล้วเรียบร้อยสายไฟต่อซะฝั่งนี้ไม่รู้ว่าโรงงานจะยาวมาถึงขนาดนี้หรือเปล่านะครับบางทีก็ไกลเกินไปนะน่าจะอีกนานน่ะกว่าจะมาถึงตรงนี้โอเคในนี้ก็สัก2กระบะน่าจะพออันนี้ก็สัก2อย่างละ2ไปนะโอเคทีก็ต้องรอแร่ทองอย่างเดียวนะครับแล้วก็ค่อยไปส่งทางนู้นเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมันยาวไปทางนี้นี่หว่าเดี๋ยวสร้างผิดนี่มูฟก่อนอย่างนี้ไม่ได้ว่ะถ้างั้นเดี๋ยวตัวดูดต้องมาฝั่งนี้โอเคได้แล้วเนี่ยต้องค่อยๆแก้อย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องรีบนะค่อยๆแก้กันไปส่วนทางนี้ถ้างั้นผมว่าต้องลดตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันน่าจะยาวน่าดูนะครับสำหรับไอ้รางขนไปเนี่ยลองใส่ดิได้16คันเลยนะครับนี่12 13 14 15 16แล้วก็เป็นตัวขึ้น โอเคตามนี้งั้นไอตัวดูดต้องมาอยู่ฝั่งตรงนี้เลยนะครับลองวางดิพอไหมต้องอยู่ประมาณตรงนี้เลยอ่ะปล่อยของลงมานี่ก็ให้แร่มันเชื่อมกันอ่ะนะไม่ก็สร้างแค่ทิศทางเดียวก็พอดูดที่มาดูดที่มาเอามาใส่ตรงนี้โอเครอแร่ทองอย่างเดียวครับนี่ไงความสูงเยอะมันก็จะวิ่งไวนะครับโหเหลือเงิน 200,000 เองวะเมื่อกี้ไปตั้ง 700,000 นะสร้างทางเยอะเกินไปงั้นตรงนี้ผมว่ามันเลี้ยวไม่พอแน่เลยวะเลี้ยวมานี่เลี้ยวอีกได้ไหมไม่ก็ตรงมาก็ได้ง่ายๆน่าจะประมาณตรงนี้น่าจะพอคือตอนนี้ผมเน้นขุดทองก่อนนะครับเพราะว่าณตอนนี้ทองมันราคาดีสุดนะที่ทำได้ณตอนนี้นะครับแล้วก็การวิจัยถ้างั้นเดี๋ยววิจัยเป็นความเร็วไมค์คาร์ดเพิ่มแล้วกันนะความเร็วไมค์คาร์ดเพิ่มหน่อยตอนนี้วิจัยที่เสร็จไปแล้วก็คือรถบรรทุกนะครับมาไวขึ้นนะไมค์คาสัก 30% สุดไปเลยดีกว่า 50% ไปเลยแล้วก็อันล็อกตรงนี้ต้องวิจัยฐานหินนะครับแล้วก็เหล็กกันนะฐานหินกับเหล็กฐานหินดองไว้แล้วนะครับเหลือเหล็กน่าจะตรงนี้เดี๋ยวค่อยสร้างแล้วกันอันนี้วิจัยฐานหินก่อนก็ได้อาจจะตั้งโรงงานตรงนี้เพิ่มนะครับเพราะว่าฐานหินกับทองมาผสมกันก็ได้นะกลายเป็นรู้สึกว่าจะเป็นอันนี้ป่ะนี่ไงฐานหินกับทองนะครับกลายเป็นทองเหลวว่าตรงเนี้ยก็คือที่คิดไว้นะครับก็ตรงนี้ก็คือโรงงานผลิตทองคำนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะแบ่งแยกมาตรงนี้นะครับเป็นโรงงานผลิตฐานหินกับทองคำผสมกันนะกลายเป็นทองคำเหลวขยับมาอีกนิดนึงก็อาจจะเป็นโรงงานถ่านหินเล็กๆนะครับไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือทำแร่เหล็กแล้วก็อันนี้ก็คือทองผสมกับแร่เหล็กประมาณนี้นะครับเอามาผสมกันนะเพราะว่าทองกับเหล็กนะครับจะกลายเป็นคาปาซิเตอร์ตรงนี้นะเป็นที่เก็บประจุนะครับราคาแพงสุดแล้วก็น่าลงทุนนะเนี่ยน่าลงทุนเว้ยแต่เอาตรงนี้ให้รอดก่อนแล้วกันนะครับดูที่ว่าทองมายังเหมือนว่าจะใส่ผิดนะครับต้องเป็นดูดขึ้นดิต้องเป็นตัวนี้โอเคนี้ดูดขึ้นถูกแล้วอันนี้ดูดลงโอเคถูกนี่ไงมาแล้วฝั่งนี้ยังไม่มาเลยเหรอเอาไฟฟ้าทำไมไม่พออ๋อสายขาดดูดแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะงั้นเราเพิ่มแล้วกันสัก3กระบะอะ3กระบะน่าจะพอเนี่ยแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วนะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นไงบ้างฝั่งนี้หมดแล้วฝั่งนี้ก็2กระบะไปก่อนนะตอนนี้ทองทั้งหมดก็มียังไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยไปทีเดียวนะแต่ผมว่าระยะทางมันไกลนะครับก็น่าจะบรรทุกให้เต็มไปเลยนะอีก4กระบะนะครับถ้าเดี๋ยวต้องขยับมาอีกหน่อยโอเคได้16อันแล้วนะครับอันนี้ลบไปได้โอเคแล้วก็ท่อต้องมาอยู่ตรงนี้ท่อต้องมาตรงนี้อันนี้ลบไปท่อยาวพอป่าวะพอดีเลยแต่เดี๋ยวค่อยสร้างนะครับเดี๋ยวค่อยสร้าง สร้างทางให้เสร็จก่อนนี่เป็นทางขึ้นจริงๆตังก็จะหมดนะเนี่ยเหลือไม่ถึงแสนเอาตังมาหน่อยเร็วลงทุนรางเยอะจัดหุ่นยนต์ตอนนี้ก็เท่านี้ก็พอนะครับ24ตัวนะอาจจะเยอะเกินไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตอนหลังๆนะครับเขาจะไม่ใช้หุ่นยนต์กันแล้วนะเขาจะใช้เป็นไอตัวเคนตัวนี้แทนนะครับเป็นตัวหยิบตัวเนี้ยเพราะว่ามันสามารถเอามาใส่ในรถได้เลยก็คือตัวนี้นะครับต้องวิจัยก่อนงั้นหุ่นยนต์ลบไปหน่อยก็ได้ไหมลบไปสัก4ตัวแล้วกันนะเหลือ20ก็พอจะได้ประหยัดค่าไฟด้วยนะครับ20ตัวไปก่อนไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็มีท่านผู้ชมอาจจะถามว่าทำไมไม่เอาทองแบบยิงตรงเข้ามาในโรงงานเลยนะครับก็คือในความคิดผมอะอยากเอามารวมเป็นเหมือนเป็นโกดังเก็บทองอะไรประมาณนี้เวลาแจกจ่ายจะได้แบบให้มันทันกันอะนะแต่ถ้าสมมติว่าเรายิงตรงเข้ามาในโรงงานอย่างเงี้ยถ้ากำลังผลิตมันเยอะกว่าทองที่เข้ามามันก็เสียดายเปล่านะครับเอามากองไว้ตรงกลางก่อนดีกว่านะแล้วค่อยแบบแจกจ่ายเข้ามานะน่าจะดีกว่านะครับสำหรับความคิดผมนะแล้วก็เวลาแจกจ่ายก็สมมติไปโรงงานอื่นก็จะได้ง่ายๆด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องแบบเดินสายในโรงงานนี้ไปโรงงานนู้นไม่ต้องนะครับก็มาเดินสายที่โกดังศูนย์กลางตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ก็ขนรอบเดียวก็หมดเลยเนี่ยเอาเพิ่มแล้วกันนะทางต้องยาวมาอีกอ้าวตังค์ไม่พอว่ะตังค์หมดว่ะทองมาเรื่อยๆเลยเว้ยมาเต็มไหมโอเคก็มาเต็มนะครับมีเหลือปะน่าจะรันระบบได้แล้วนะครับทองกักเหลือนิดเดียวแล้วก็หมดลายนี้เต็มแล้วครับความเร็วเคนก็ยังช้าอยู่เนี่ยอัพไปแล้วกันนะครับความเร็วเคนเพิ่มหน่อยแล้วกันเอาให้สุดไปเลยความเร็วโดนด้วยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้วิจัยโอเคเต็มแล้วตอนนี้ใช้โดรนก็วิจัยไปก่อนนะก็ไวขึ้นแล้วนะครับมันมีความเร็วสายพานไหมไม่มีเหมือนลาดตรงกลางจะไม่ค่อยทันนะคือไม่ใช่ไม่ทันดิมันหยิบได้น้อยอ่ะของไม่ค่อยมาสต็อกเป็นเพราะอะไรงั้นอันนี้ขอเว้นไว้2ตัวแล้วกันนะ2กล่องเว้น2กล่องค่อยหยิบอันนี้ก็เต็มนะเนี่ยอ๋อนี่ก็สั่งไม่ได้เว้นเลยนะครับลาย2ยังมาไม่ทันนะโอเคน่าจะดีขึ้นแล้วนะลายแรกเต็มมาแล้วมาแล้วโอเคเงินขึ้นมา140,000เลยอ่ะโหแป๊บเดียวโคตรดี 150,000เลยเว้ยขอเช็คทองอีกรอบเหลือ15มาส่งเรื่อยๆต้นทางเป็นไงบ้างกักได้เยอะไหมก็ได้หน่อยนึงนะครับไม่เยอะเท่าไหร่งั้นเปลี่ยนเป็นอันเล็กดีกว่าไหมจะได้ประหยัดนะครับเพราะว่าตัวใหญ่ตั้ง 30,000 นะเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนก่อนแล้วกันเปลี่ยนพอหรือเปล่าโอเคนี่เงินขึ้นมาอีก100,000ประหยัดได้หน่อยนึงทำไมทองมันไม่มานี่วะโอเคมาแล้วเดี๋ยวปิดไว้ก่อนรอให้กักทองได้นิดนึงเมื่อกี้ก็หายไปหน่อยนึงนะนิดนึงแต่ก็ได้เงินคืนมาตั้ง100,000โอเคตรงนี้เริ่มกักได้แล้วนะครับถ้างั้นก็ลดได้แล้วเหลือสัก10ก็พอเพราะว่าเดี๋ยวมากักเยอะเกินก็ผลิตไม่ทันก็เสียดายของอีกตอนนี้กำลังดีแต่ไม่จ่ายได้แล้วเก็บมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำเป็นหลอมฐานหินด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้วิจัยตัวนี้นะเดี๋ยวต้องการฐานหิน50แล้วก็เหล็ก50นะครับก็น่าจะแป๊บเดียวนะน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวออกมาหลอมตรงนี้เลยแล้วกันแต่มันต้องตั้งในโรงงานว่ะต้องตั้งในโรงงานถ้างั้นเป็นโรงงานเล็กๆก็ได้ตรงนี้โรงงานชั่วคราวเพราะว่าราคาถ่านหินมันก็ไม่ได้สูงนะครับแต่ก็ต้องสร้างไว้อยู่แล้วนี่หว่าเพราะว่าจะไปผลิตเป็นอย่างอื่นแทนนะเดี๋ยวตั้งโรงงานตรงนี้เลยแล้วกันโรงงานมา3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10อันนี้ทำถ่านหินนะครับประตูเข้าทางนี้ตัวดูดก็ออกต้องออกตรงนี้แล้วก็เลี้ยวเข้าโรงงานแล้วก็เดี๋ยวต้องทำออกมาวิจัยด้วยนะหรือไม่ก็ใช้เคนยกมาก็ได้ไหมใช้เคนยกมาก็ได้นะครับเดี๋ยวลองมาต่อกันดูแล้วกันมาประมาณสักตรงนี้ฐานหินก็ยังไม่เต็มนี่หว่ายังไม่เต็มนะครับอันใหญ่นะเป็นเตาเล็กเดี๋ยวขอดูรูปแบบก่อนสร้างไงวะ ปึ๊บโอเคเป็นที่เก็บ1 2 3สัก3ก่อนน่าจะพอไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะแล้วก็ออกมาเป็นใส่กล่องใส่กล่องแล้วก็สายพานเป็นตัวนี้สัก3แล้วก็เตาหลอมได้6ตัวเลยนะ6ตัวเสร็จปุ๊บนี่ออกมา3อันแล้วก็ยกเสร็จปุ๊บเลี้ยวมาทางนี้คือไม่ได้เอามาทำขายนะครับทำเก็บไว้นะฐานหินอ๋อถ้าเอามาถลุงก็ได้1,600นี่หว่าพอๆกับทองนะถูกกับทองนิดนึงแต่เอามาเก็บไว้ก่อนดีกว่าเอามาเก็บไว้ปุ๊บแล้วก็จะได้ผสมกับไอ้ทองอ่ะนะกลายเป็นของแพงนะครับกลายเป็นตัวนี้บอกเก็บตัวใหญ่เก็บไว้ข้างหลังนี้ดีกว่าเผื่อตรงนี้เป็นลายผลิตเพิ่มนะเก็บสักตรงนี้ข้างหลังนี่งั้นสายพานยาวมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวดูดขึ้นไปนะครับดูดขึ้นแล้วกล่องก็จะเลี้ยวมาทำลายตรงนี้น่าจะใช่นะคือหลอมไอ้ฐานหินใช่ไหมหลอมเสร็จปุ๊บเอามาส่งฐานหินตรงนี้แล้วก็กักเก็บไว้ก่อนสามารถแยกไปวิจัยได้ด้วยแต้มมาแกไหนลองดิ1 2 3 4สัก4แล้วกันนี่ต้องตั้งเลยแป๊บนึงสคริปต์1อันพอจะได้หลอม2เครื่องนะครับหลอมฐานหินจะใช้10วินะทองใช้13ทองนานกว่าเนี่ยฐานหินมาแล้วแล้วก็จะยาวไปเลยครับยาวมาเดี๋ยวเก็บตรงนี้ดูว่ามันจะเก็บให้หรือเปล่านะวันนั้นลองสร้างหลังไม้มันไม่ยอมเก็บวันนี้น่าจะต้องเก็บต้องลองดูนี่ติดขัดไงไม่ยอมลงหรือช่องว่างมันไม่มีไงเลยไม่ยอมลง นั่นแหละต้องขยายลายขึ้นมานะแต่ดูก่อนว่ามันดูดไปเก็บหรือเปล่าโอเคเนี่ยเก็บแล้วนะครับสวยเฮ้ยแป๊บเดียวก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวขอแก้ลายนี้ก่อนงั้นถ้าระยะมันไกลขึ้นมันจะช่วยไหมขอลองดูก่อนแล้วกันนะครับแบบสร้างติดตรงนี้ไปเลยอะลองดูดิช่วยให้ขนได้ดีขึ้นไหมหรือไม่ก็ทำเป็นลายแยกออกมาก็ได้นะดูก่อนว่ามันโอเคขึ้นเปล่าตัวนี้จริงๆก็เลี้ยวก็ได้นี่หว่าโอเคประหยัดไปได้500เหมือนมันติดนะโอเคเหมือนมันก็ติดอยู่ดีอะอาจจะต้องแยกลายแก้แป๊บหนึ่งอันนี้ก็เลี้ยวมาเลยได้ไหมเลี้ยวมาทางนี้แต่เดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องมาเบียดกันแนวนี้อยู่ดีป่ะก็มาเบียดกันอยู่ดีงั้นอาจจะต้องแบบสร้างไล่ระดับไปนะโอเคไหนลองดิอันนี้ก็มาประมาณตรงนี้แล้วก็หยิบยกมาวางตรงนี้แล้วก็ลายนี้ก็จะมาตรงนี้นี่ก็หยิบมาวางนี่ลองดูก่อนนะครับว่าจะเวิร์กไหมหรือไม่ก็สร้างที่เก็บแยกนะ2อันจะได้ไม่ต้องแออัดจนเกินไปแต่ลองอันนี้ก่อนว่ามันเวิร์กเปล่าอ่ะลองนี่คือตอนไหลได้เรื่อยๆแต่ว่าตอนที่ไอ้ยกเก็บตรงเนี้ยน่าจะติดกันยกมาเก็บคราวนี้ก็ยกมาเนี่ยมันเริ่มติดแล้วนะเริ่มติดขัดนิดนึงเดี๋ยวนี้ติดแล้ว อาจจะต้องสร้างไอ้ท่อดูดเพิ่มนะที่เก็บเพิ่มจะได้ระบายของได้ทันนะครับงั้นการผลิตก็อาจจะเท่านี้ก็น่าจะพอนะนั่นก็สร้างเพิ่มอีกสัก3เป็น6โรงงานก็ขยายไม่พออีกต้องเท่านี้ก่อนอ่ะลองดูนะครับว่าโอเคยัง3 ต่อ 1คือถ้าใช้ระบบนี้มันอาจจะเสียเวลาตรงการผลิตตรงนี้นิดหนึ่งนะคือทางมันไกลนะครับแต่ถ้ารันระบบทุกอย่างก็น่าจะโอเคนะทำรังเท่าไหร่3 วิอ๋อทำรังเท่ากันนะ3 วิต่อ 1นะครับเท่ากันอันนี้เริ่มมาแล้วดูดิโอเคระบบเริ่มรันได้แล้วนะครับมีติดขัดนิดนึงเหมือนว่าแขนกลจะติดขัดเอาขยับถอยมาช่องนึงแล้วกันก็น่าจะไม่ติดแล้วนะครับเมื่อกี้มันติดหน่อยนึงนะอันนี้น่าจะโอเคขึ้นมีติดนิดนึงจังหวะที่มันมาพร้อมกันเนี่ยจะติดนิดนึงเนี่ยตรงเนี้ยโอเคน่าจะได้แล้วโอเคระบบตอนนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นรางออกมารางออกมาทางนี้นี่ติดขอบแล้วรางออกมาปุ๊บมาวิจัยต้องสร้างใกล้ๆกันด้วยนะครับไม่งั้นทำงานไม่ได้นะอันนี้วิจัยแยกต่างหากแล้วกันวิจัยหลักแค่5โรงก็น่าจะพอนะครับน่าจะนะเป็นถังเก็บแล้วก็เข้ามาทางนี้อันนี้เป็นตัวดูดขึ้นอันนี้ดูดลงต่อทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ยาวมานิดนึงจริงจะแค่รังเดียวก็พอนะเพราะว่าหนึ่งไอเนี่ย1โดมมันใช้แค่6อันเอ้ยใช้แค่8อันเองนะครับเนี่ยวิจัยแล้วต้องดูแต้มด้วยนะว่าแต้มเท่ากันเปล่านะครับลองรับมาก่อนดิเท่าไหมถ้าถ่านหินได้เยอะกว่าก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นถ่านหินเลยแร่ถ่านหินปกติไม่ต้องวิจัยแล้ว1,650อ๋อก็ได้ตามค่าเงินเลยนี่หว่าน่าจะใช่นะครับได้ตามค่าเงินนะแต่ถ้าวิจัยมันก็ต้องใช้ของค่อนข้างเยอะนะนี่ก็จะเต็มแล้ว เดี๋ยวผมค่อยไปแก้หลังไม้แล้วกันคือถ่านหินต้องเอาไปทำทั้งผสมกับทองผสมกับเหล็กด้วยปะอ๋อถ้าผสมกับเหล็กก็ได้เป็นตัวนี้นะครับได้เป็นเหล็กก้าราคาเท่าไหร่ 2,760 มีอะไรต้องวิจัยไหมเหล็กก้าต้องวิจัยนี้นะครับเป็นรถไฟนะแล้วก็มีจรวดด้วยสรุปคือก็ต้องใช้ทุกอย่างอ่ะเอางี้ไปก่อนแล้วกันวิจัยแค่ถ่านหินธรรมดาไปก่อนแร่ถ่านหินธรรมดาแต้มก็น่าจะพอนะอันนี้พวกทำฟาร์มนะครับอันนี้5ล้านก็รอยาวๆไปอันนี้2ล้านโอเคครับก็เดี๋ยวยังไง EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใคร